คำรณค้นความจริงจะพาพี่คำรณไปอำเภอคงนครราชสีมามาโยโคราชเถิดนะเมืองโสภานครกว้างใหญ่หนุ่มโคราชไม่เคยลวงใครเราจะมาค้นกันว่า3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเมลอนมันพัฒนาไปถึงขั้นไหนหน้าตาเป็นยังไงรัตนสุขฟาร์มถูกต้องไหมถูกต้องค่ะเมลอนรัตนสุขฟาร์มเจ้านี้ของเฮียน้อยถือว่าเป็นเมลอนแปลงใหญ่เพราะปลูกทั้งที่อำเภอคูเมืองของบุรีรัมย์และที่อำเภอคงนครราชสีมาแกสอนวิธีปลูกให้เกษตรกรฟรีและเมื่อเป็นแล้วอยากปลูกแกก็จะให้อุปกรณ์การปลูกทั้งหมดเมื่อผลผลิตออกมานำกลับมาขายให้แกในราคาประกันที่ทางห้างชั้นเดียวประกันไว้คือโลละ55บาท2ปีที่แล้วอ่ะร้องหาตลาดยังไม่ได้2ปีผ่านไปไม่ร้องร้องเหมือนกันร้องว่าหาของส่งให้เขาไม่ทันเวลานี้ตลาดเมลอนขยายกว้างมากขึ้นไม่พอทั้งในประเทศและต่างประเทศเราแก้ปัญหาตลาดได้อย่างไรเริ่มแรกหาตลาดเจ้าเดียวตอนนี้เราก็ได้ตลาดครบทั้ง4ห้างแล้วเราทำส่งเขาไม่ทันแล้วต่างประเทศมาติดต่อเราสิงคโปร์ไต้หวันญี่ปุ่นนักปรับปรุงพันธุ์และผู้ควบคุมเทคนิคการปลูกระดับปริญญาโทจากมอเกษตร2ท่านนี้ดูแลใกล้ชิดเจอปัญหามาตลอดเราแก้มาเรื่อยๆไม่นิ่งเลยไม่มีการหยุดนิ่งค่ะทำตลอดเวลา3ปีที่ปล้ำกับเมลอนมาจนวันนี้บรรลุแล้วแต่ก็วางใจไม่ได้เพราะเมลอนเป็นพืชปราณีตเราก็จะต้องทดลองให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตต่อโรงเรือนให้มากที่สุดเพื่อให้เหลือเม็ดเงินให้มากที่สุดเจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทยวันนี้นำคอมพิวเตอร์เรเซอร์มายิงแสงที่ผิวเมลอนตามใจลูกค้าจนฮือฮากันไปใครได้รับก็จะชอจอชื่นใจจริงๆเกียวพอเรามายิงตัวหนังสือให้ลูกค้าก็เพิ่มอีกเยอะคนไปคนมาจนรู้ว่าเมลอนพืชตัวนี้อนาคตยังดีอนาคตยังไกลทั้งนอกและในอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคำรณหวังหวังสี 3SD 28ย้ำว่าผู้ใดอยากได้ความรู้อยากปลูกเมลอนแบบไม่ต้องลงทุนใดๆเชิญไปหาเฮียน้อยที่รัตนสุขฟาร์มนครราชสีมา